ไก่กะเพรากับไก่กระเทียมขาหมูมีไหมครับไม่มีมีขาอย่างอื่นเอาไหมมีขาอย่างอื่นเอาไหมโอ้โหมีขาอย่างอื่นเอาอุ้ยจานใหญ่มากพี่แต่ว่าเป็น2เมนูที่ใหญ่มากกินคนเดียวแน่นะมันน่าทึ่งมากอะครับท่านผู้ชมฮะเวลามากินข้าวร้านนี้นะเขาจะไม่มีช้อนซ่อมหรอกเขาจะใช้วิธีไม่ใช่นะเอากระปุกช้อนอุ้ยคุณนี่พี่ไก่ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับแแกงนะคะวันนี้ก็แน่นอนฮะนั่งอยู่โต๊ะแบบนี้ก็ต้องเป็นร้านอาหารแน่นอนใช่ค่ะอันนี้ง่ายง่ายอาหารจานเดียวอยู่แถวปากคลองตลาดนะคะข้างหลังเนี่ยเราก็จะเป็นท่าเรือปากคลองตลาดนะคะปากคลองที่เขาขายพวกดอกไม้ดอกไม้เยอะๆสมัยก่อนแต่ต้องไปทางนู้นนะทางนู้นนะจะเห็นว่าถนนเส้นนี้มีรถขนของเขามาถามแล้วว่าจะกินอะไรมีอะไรบ้างครับมีไก่กะเพรากับไก่กระเทียม2เมนูค่ะไก่กะเพรากับไก่กระเทียมขาหมูมีไหมครับไม่มีมีขาอย่างอื่นเอาไหมมีขาอย่างอื่นเอาไหมโอ้มีขาอย่างอื่นเนาะขาแม่ค้าใหญ่ขาอะไรบ้างนะฮะไก่กะเพรากับไก่กระเทียมค่ะ2เมนูค่ะเอากะเพราเนื้อมีไหมฮะไม่มีค่ะที่นี่มี2เมนูมีไก่อย่างเดียวเลยร้านทั้งร้านนะร้านใหญ่มากนะขายอยู่2เมนูอ่ะเหรอเรื่องจริงเหรอคะพี่ขาย2เมนูจริงเหรอคะแล้วโอ้โหแล้วคนที่มากินเนี่ยคือกิน2เมนูเนี่ยนะโอ้จะคนเยอะมากเลยนะเคยเห็นไหมเออไก่กะเพรากับไก่กระเทียมใช่ค่ะเอาไก่พะโล้มีไหมครับลูกค้าเดี๋ยวจะโดนเคลี้ยงมานอกจากจะไม่ได้กินแล้วยังตีโดนตีด้วยคือที่ขาย2เมนูเนี่ยเพราะว่าทำเมนูอื่นไม่เป็นหรือยังไงคะไม่ใช่ค่ะไม่ทันการไม่ทันง่ายสุดคนที่นี่ลูกค้าเยอะใช่งั้นก็โอเคเอาผมกะเพราแล้วกันอันนี้ก็ต้องเอาอีกอันนึงอ่ะกระเทียมค่ะไก่กระเทียมอย่างละหนึ่งนะขอบคุณค่ะขาย2เมนูคุณผู้ชมคะต้องแอบกระซิบนะเพราะเดี๋ยวเขาให้ขายอย่างอื่นมาอ่ะแปลกนะเออผมเชื่อเลยนะว่าลูกค้ามาที่เนี้ยคงจะถามหลายๆเมนูก็สะท้อนว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราเป็นเจ้าของร้านนะหรือเราจะทำเมนูนี้วะจะเพิ่มดีไหมใช่เพราะว่ามีคนถามเมนูนู้นเมนูนี้แต่จากที่มี2อาจจะเป็น10ไปแล้วเออแต่ของเขาเรียกว่ามีจุดยืนมากเลยนะจุดยืนหรือจุดนั่งคะมีจุดยืนจุดนั่งจุดนอน คือแบบว่า2เมนูเท่านั้นล่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอุ้ยจานใหญ่มากพี่แต่ว่าเป็น2เมนูที่ใหญ่มากกินคนเดียวแน่นะจานนี้หน่อยค่ะผมถามจริงๆตั้งแต่ผมไปกินอาหารจานเดียวทั่วประเทศไทยมาผมไม่เคยเจอที่ไหนจานใหญ่ขนาดนี้อันนี้ให้เยอะมาก 3-4 จานเด็กนักเรียนกินได้นะกินมีคนกินหมดมีหมดใช่ไหมสามจานคนเดียว3จานน่ะเหรอครับอุ้ยอุ้ยนี่ขายจานเท่าไหร่คะ45ครับขายดาว10บาทโอ้ยก็เป็น55ผมว่าเขาให้แบบเยอะมากเลยอ่ะดูเนื้อไก่เป็นแบบชิ้นเบลอเบลอแล้วมีไข่ดาวอีกนะเยอะขอเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับโอ้ยทำไมน่ารักจังทำไมเราทำเยอะขนาดนี้เพราะอะไรฮะเด็กนักเรียนเยอะครับขายเด็กนักเรียนแถวนี้เยอะแถวนี้ใกล้โรงเรียนเหรอคะครับก็เนี่ยลาดหลุมพิษตักสมุนไพรโอ้แล้วสองเมนูนี้คือบังคับกินเลยหรือเปล่าหรือว่าทุกคนมาก็คือแบบไม่ได้บังคับก็แบบก็มีแค่สองอย่างเรามีสองอย่างคำบังคับหมายความว่าเฮ้ยจะกินแล้วไม่กินมึงจะกินแล้วไม่กินเขาก็ไม่ได้บังคับใช่ไหมไม่บังคับพี่บังคับได้ยังไงแต่ละท่านนั่งนู่นนะบังคับเขาสิแล้วเวลาทำเนี่ยทำเป็นชุดใหญ่ๆทีเดียวกระทะใหญ่ๆหรือว่าทีเรียจานกระทะใหญ่ๆครับโอ้คือแบบนึงก็30จาน30จานมันน่าทึ่งมากอะครับท่านผู้ชมฮะเวลามากินข้าวร้านนี้นะเขาจะไม่มีช้อนซ่อมหรอกเขาจะใช้วิธีไม่ใช่นะเอากระปุกช้อนอุ้ยคุณนี่พี่ไก่ก็โอ้โหนี่กระปุกช้อนจะเอากี่คันอุ้ยแต่ให้เยอะจริงข้าวนี่แบบว่าผมว่าคุณคืนอันหนึ่งแล้วคุณกินกับผมเนี่ยอันนี้คุณกินน้อยไงนึกถึงคนที่เขากินเยอะนะพี่เนาะเคยมีคนพูดไหมว่าร้านเราให้เยอะจังเลยอะไรเงี้ยก็ปกติแล้วพี่ปกติแล้วขายเงินมันตั้งนานแล้วเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะผมไม่เคยเห็นร้านไหนขายกะเพราจานใหญ่อย่างนี้พี่กับหมูต้องย้อนไปถึงวัย10กว่าบาทเหรอหมูมันแพงก็เลยขายไก่อ๋อเหรอไก่ยังไม่ขึ้นราคาเท่าไหร่ใช่ไหมก็ร้อยแล้วอ๋อเปลี่ยนมาเป็นไก่คือจะยังไงก็แล้วแต่เขาให้เยอะมากแล้วสภาพเศรษฐกิจตอนเนี้ยหลายคนก็อาจจะเห็นนะไปตามร้านนู่นร้านนี้มีการลดปริมาณลงอะไรอันนี้ไม่ลดเลยไม่ลดครับเท่าเดิมนะครับและแถมยังเยอะมากผมเอาที่เคยไปกินอ่ะจานละ80ยังไม่เท่านี้เลย
จานละ80เออแต่ไม่ได้บอกว่าต้องขึ้นราคานะเดี๋ยวปรับขึ้น80เลยไม่ต้องเพราะว่าเขาแสดงว่าเขามีจุดยืนของเขาแค่ชื่อร้านก็แบบแปลกแล้วนะแต่พี่เพิ่งไปนะเพิ่งจะขึ้นนะพี่ปกติ40ครับไข่ดาว8บาทอ๋อเพิ่งจะขึ้นจากปกติ40เป็น45ครับแค่นั้นเองก็ถือว่าถูกมากขึ้นมาตั้ง5บาทเออเดี๋ยวพี่กัมพูชิมก่อนพี่อย่าเพิ่งไปนะครับเดี๋ยวฟังลูกค้าก่อนอ่ะชิมเออฟังเสียงติชมหน่อยนะเขากินกะเพรามาทั่วราชอาณาจักรลิ้นเนี่ยจระเข้เรียกพี่จระเข้บ้านคุณมีลิ้นเหรอพี่มีลิ้นไอ้เหี้ยจระเข้เรียกพี่ เป็นไงคะรสชาติเอาจริงๆเนี่ยอยู่ข้างหลังไก่นุ่มอร่อยกลมกล่อมเผ็ดไหมเผ็ดไหมไม่เผ็ดกลางกลางทำไมเผ็ดมันที่มันแค่มันพี่ถ้าใส่พริกเยอะมันก็จะฉุนอ๋อเห็นไหมเขาห่วงเรื่องสภาพอากาศเดี๋ยวฉุนลูกค้าจามใส่กันจดจ้าจดจ้าจดจ้ามันก็กินอีกคำหนึ่งกินอีกคำหนึ่งพี่อย่าเพิ่งไปนะอร่อยแล้วอร่อยแล้วกินอีกคำหนึ่งเป็นไงเอาชิมไก่กระเทียมชิมไก่กระเทียมผมว่าคุณนี่แหละบังคับกินนะไม่คุณกินก่อนเดี๋ยวจะคุยเรื่องชื่อร้านอร่อยๆอ่ะชิมไก่กระเทียมทำไมคุณไม่กินน่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวชิมมาผมชิมคุณชิมก่อนผมชิมว่าถ้าคุณวิจารณ์อะไรไม่ถูกโหก็จะได้แบบเคลียร์กันไงเอ้ยไม่มีร้านนี้เขาโอ้โหเขาอยู่มาตั้งหลายสิบปีแล้วเป็นไงคะอร่อยไก่ไก่นุ่มรสชาติกลมกล่อมเออทำไมไก่นุ่มปกติไก่เนี่ยเวลาผัดเข้าไปมันจะหนึบๆเลยเนาะเออถ้ามีสูตรพิเศษคนที่ทำอยู่ในข้างในนี่เป็นใครคะพ่อใครนะเป็นพ่อครับอ๋อคุณพ่อทำเองอันนี้เป็นเจ้าของทำเองไม่ได้จ้างกุ๊กข้างนอกเลยพ่อทำเองน่ารักนะทีนี้ก็มาดูเรื่องชื่อร้านละชื่อร้านเขาท่านผู้ชมครับร้านเสียวหลังเสียวหลังเสียวหลังไม่เสียวหน้านะเสียวหลังภาษาจีนใช่ไหมฮะใช่ครับเมื่อก่อนนี่อยู่ในซอยพี่แล้วรถเข็นเมื่อก่อนวิ่งไม่หลบคนต้องหลบรถนะรถเข็นแบบเนี่ยแบบเข็นตะกร้าเลยนะอ๋อเหรอแล้วเขาเข็นไปไหนคะเห็นเข้าตลาดนี่ครับตอนนี้สมัยก่อนมันไม่ได้เป็นตึกแบบนี้ใช่ไหมไม่ครับขายอ๋อสมัยก่อนไม่ได้เป็นตึกไงคุณรัชนีแล้วรถไม่หลบคนนั่งก็ต้องระวังรถเอาก็คือต้องเอ๊ะหมายอย่างเอ๊ะชนเปล่าไม่หรอกรถขนของเขาหลบยากก็ดูเข่งเขาดิเข่งเขาใจใหญ่ๆอย่างนี้เขาจะหลบยังไงเขาก็ไปตรงๆแต่รถขนของเยอะจริงๆนะจะเห็นนะคะมาถูจอดเรียงเลยส่งผักมีผักอย่างเดียวครับมีผักอย่างเดียวเลยผักเข้ามาตลาดตรงนี้เป็นตลาดอะไรคะตลาดผักครับเป็นตลาดยอดพิมานครับอ๋อยอดพิมานตลาดยอดพิมานก็รวมๆก็คือปากคลองที่เราเรียกกันตลาดปากคลองอยู่ข้างในนี้นะครับอย่างนี้นี่เองผมก็เพิ่งมาค้นพบนะท่านผู้ชมครับค่ะว่าไม่มีที่ไหนในโลกอีกแล้วล่ะขายผัดกะเพราที่แบบพูนจานขนาดเนี้ยแล้วขายอยู่2เมนูทั้งร้านเนี่ยขายดีด้วยเอามีทุกอย่างมีราดหน้ามีคะน้ามีผัดติ้วมีข้าวผัดทำหลายอย่างแต่ก่อนเนี่ยทำหลายอย่างแล้วเกิดปัญหาอะไรคะคนรอครับคนรอนานหลายอย่างแล้วผัดกระทะเดียวทีนี้พอเปลี่ยนเป็น2เมนูเป็นไงคะการบริหารจัดการเป็นไงก็เร็วขึ้นไหมก็เร็วขายเยอะขึ้นครับเร็วขึ้นแล้วอาหารออกเร็วๆคนลูกค้าก็ชอบใช่ไหมมาได้ปุ๊บกินมาแล้วได้กินเลยแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยก็ชัดเจนดีก็คือกลุ่มกลุ่มคนที่มาติดคอตายเคยไหมคะกลุ่มคนที่มาก็เป็นกลุ่มที่ชอบผัดกะเพรานะแล้วก็ชอบผัดกระเทียมผัดกระเทียม2อย่างค่ะกินขาหมูก็ไปทางอื่นไข่พะโล้ไปทางอื่นเอาน้ำไหมนะเดี๋ยวไปตักน้ำจริงๆน้ำบริการตัวเองใช่ไหมบริการได้โอ้ขอบคุณค่ะเอาน้ำมาลองข้อแนวนะระหว่างนี้เราก็จะชิมกันนะคะเดี๋ยวเราชิมผัดกระเทียมผัดกะเพราไปเลยนะเดี๋ยวดูเนื้อไก่ที่คุณครูบอกว่านุ่มนี่นุ่มจริงเปล่าไก่เขาชิ้นใหญ่ๆนะทำเป็นชิ้นๆแล้วก็นุ่มๆนุ่มไก่นุ่มอร่อยนะแล้วกะเพราเป็นไงอร่อยกินได้คุณกินดิอร่อย
ผมรู้สึกคอขึ้นมาทันใดอร่อยนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่เคยกินอะไรที่มันเยอะขนาดนี้อร่อยขอบคุณครับผมจับภาพให้เยอะอ่ะคือเขาก็นั่นแหละครับอย่างที่ฟังมาก็คือว่าที่นี่ใกล้โรงเรียนเพราะฉะนั้นเช้าๆเนี่ยเด็กๆนักเรียนจะมากินเยอะแล้วก็ราคาถ้าเทียบกับปริมาณแล้วถือว่าถูกแสนถูกนะถูกแสนถูกเลยนะถ้าย่อลงเป็นจานหนึ่งเท่ากับร้านขายข้าวอาหารตามสั่งทั่วๆไปผมว่าตกจานละประมาณสัก10กว่าบาทเองอ่ะคือมันจะเท่ากับถ้าย่อส่วนนะเท่ากับ2จานปกติถ้าว่าดูเนื้อไก่เลยใช่เนื้อไก่แบบว่าให้เยอะมากผมว่าแบ่งได้3จานที่ร้านทั่วๆไปขายใช่3จานนะเนาะตอนนี้เขาขาย45บาท3จานประมาณ10ไม่ถึง20บาทเลยถือว่าเขาขายได้ถูกมากครับน่ารักมากนะเนี่ยปากคลองตลาดแล้วลูกค้าเขาเต็มร้านเลยเต็มร้านเลยมายังไงนะเมื่อกี้พี่มายังไงเหรอนอนหลับมาบนรถนอนหลับมาเลยหลับสนิทเลยไม่ใช่ที่ผมมาสวัสดีค่ะมายังไงหมายความว่าสวัสดีครับเดินทางมายังไงอ๋อเดินทางมายังไงไม่ได้เดินผมนั่งรถมาเลยนั่งรถมากวนตั้งแต่มาแล้วเนี่ยขึ้น MRT คุณถามว่าเดินทางมาไงผมก็ผมนั่งรถมา MRT สถานีอะไรคะสนามชัย MRT คืออะไรอ่ะ MRT คือใต้ดินMRT นี่คือรถใต้ดินเหรอแล้วมีอะไรอีกMRT BTS BTS อันนี้เป็นรอยฟ้าแล้วมีอะไรอีกไหมมอเตอร์เวย์อร่อยอ่ะอร่อยโอเคครับ